วันเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคม66นี้หากท่านไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันดังกล่าวนะครับท่านสามารถขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ก็คือเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคม66นะครับซึ่งขอใช้สิทธิ์ได้ทั้งในเขตจังหวัดนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรนะครับซึ่งตั้งแต่วันนี้ท่านสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้วนะครับก็คือ25มีนาคมจนถึง9เมษายนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งช่องทางในการลงทะเบียนนั้นก็มีหลายช่องทางช่องทางที่1ก็คือทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตของกกต.นะครับเข้าไปดาวน์โหลดสมาร์ทโหวตแล้วก็ลงทะเบียนในแอปได้เลยช่องทางที่2ก็คือทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือว่าทางแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองก็สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้เช่นเดียวกันช่องทางที่3ก็คือไปติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพนะครับก็เอาบัตรประชาชนไปติดต่อลงทะเบียนได้และช่องทางที่4ก็คือการส่งไปรษณีย์นะครับท่านก็ต้องดาวน์โหลดคำขอคำร้องแบบฟอร์มก่อนทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือว่าทางเว็บไซต์ของกกต.นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนส่งไปรษณีย์ไปยังนายอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นนะครับก็สะดวกลงทะเบียนทางไหนก็ลงทะเบียนได้ทางนั้นนะครับ25มีนาคมถึง9เมษายนนี้เป็นช่วงเวลาของการลงทะเบียนนะครับอย่างสมมุติชื่อของท่านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับและท่านอยู่กรุงเทพนะครับก็14พฤษภาคมไม่สะดวกไปเลือกตั้งที่จันทบุรีก็ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก็คือเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งท่านสามารถเลือกได้ว่า7พฤษภาคมจะเลือกตั้งล่วงหน้าที่กรุงเทพนะสะดวกที่ไหนเขาจะมีช่องว่าสะดวกในพื้นที่ไหนจะมีหน่วยเลือกตั้งกลางอยู่หรือว่าจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดจันทบุรีก็ได้ท่านเลือกได้เลยนะครับว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าจะเลือกในจังหวัดหรือว่านอกจังหวัดได้หมดนะครับรวมถึงผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรได้นะครับส่วนคำถามที่หลายคนบอกว่าเคยลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้วเมื่อคราวเลือกตั้งครั้งก่อนต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่คำตอบคือต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่าเขามีการจัดระบบข้อมูลใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งครั้งต่อครั้งสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับยังไงก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้นะครับเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคม66เลือกตั้งล่วงหน้า7พฤษภาคม66ตอนนี้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้วจนถึงวันที่9เมษายนนี้ครับ